ัสดีครับวันนี้เราจะมาทำอะไรวันนี้เราจะมาทำองศาไม้ติ่มสำหรับดามทำองศาของพวกโค้งที่เป็นตัดหน้านะฮะก็พอดีผมจะขึ้นรถพอดีก็เลยทำให้ดูแล้วกันจากที่ผมเคยบอกว่าทำเอาเครื่องเนี้ยเจียเบรกและจะไม่ทำองศาแต่วันนี้ก็ทำให้ดูเลยดีกว่าเนาะเผื่อเพื่อนๆที่ยังเซตติ้งไม่เป็นต้องใส่เกียร์ตั้งแต่ส่วนไหนนะฮะก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนี่เลยเครื่องเกียร์เบรกที่ผมใช้ประจำนะฮะองศาดิจิตอลอันนี้ตั้งเป็นระดับ5องศานะครับอันนี้ก็คือไม้ตีมที่จะใช้ตัวดามนะฮะทำ5องศานั่นเองก็คือส่วนตัวเนี้ยรูตรงไหนที่ใช้สำหรับร้อยน็อตและทำองศาจะใช้ประมาณนี้ตรงนี้ตัดออกไม่เกี่ยวนะครับแต่เวลาจะเจียใช้เต็มไม้ก่อนส่วนเวลาใช้ก็ตัวนี้เป็นตัวล็อกนะฮะตัวล็อกตัวไม้นะฮะก็คือเราจะเริ่มเจียตั้งแต่จุดตรงนี้ไปเลยนะครับจุดรูที่3นะฮะจากไม้ติ่มนะครับนี่นะฮะแล้วก็เราจะทำการถูไปถูมานะครับอันนี้เพื่อเป็นอันนี้เพื่อง่ายๆนะฮะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเริ่มยังไงนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่นะฮะก็จะได้องศานะครับอันนี้เดี๋ยวทำอะไรเพิ่มเติมต่อก็คือตัดส่วนด้านซ้ายขวาในส่วนที่ไม่ใช้ออกนะฮะเดี๋ยวเราก็ไปตัดกันนี่นะฮะตัดข้างออกแล้วก็จะได้มาประมาณนี้นะครับผมพร้อมเป็นตัวองศาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูกันเลยดีครับว่าเป็นองศายังไงนะฮะThank you.
นี่เราก็วางท่าตัวองศาเลยนะครับจังก็วางไม้เต็มนะฮะนี่นะครับอันนี้จะเห็นแบบชัดเจนเลยนะฮะว่ามันเอียงลงนะครับผมนี่นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมชอบถูกใจกดติดตามกดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรค่าคลิปผมจะได้ทำคลิปออกมาให้เพื่อนๆดูเยอะๆเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ